บ่ใส่ถ้ากินผู้ดำบ่เป็นหยังครับเก่งมากเลยนะครับโอ้ยข่าวไปได้เลยว่าต้องมือแต่ชมมือแต่ไหลมันจะอาจติดเชื่อมเนาะเม็ดเป็นเทียนมันจะเสื่อมเสื่อมไปเนาะอาจารย์ก็กระสีลืมดูแหละกระสีน้ำลาบอยู่กระเพื่อนได้เดี๋ยวลืมหมดเพื่อนก็ว่าอยู่ตำรวจก็เจ้าก็มาสอบว่าเป็นยังดับอธิบายนะไปในห้องขึ้นไปจังเทิงแต่ว่ามันบ่มีผู้ขึ้นปิดไว้ตลอดนะนี่คือรอยพญานาคค่ะเพราะว่ามันมีองค์พระแก้วองค์ใหญ่นั่นบ่นี่กับองค์ล่ององค์ล่องค่ะเพราะว่าจุดเทียนหนาองค์พระแก้วก็น่าเป็นลืมเป็นลืมจุดหนาแล้วก็ที่นี่มันใหม่ล่มใช้องค์พระแก้วใหม่มันเป็นควันขึ้นบ่เนาะอาจสิล่มมันคือบ่ล่มก็บ่ฮู้แล้วมันคือก็จะลืมหมดสินะแต่ที่เฮาเห็นห้อยพญานาคเฮาเสื่อว่าเป็นห้อยพญานาคบ่แม่นเป็นห้อยพญานาคบ่อาจสิเป็นนั้นเจ้าภูมิเจ้าที่เพิ่นรักษาอยู่นี่นี่ถ้าเพิ่นบ่รักษามันอาจสิใหม่เบิดหลังไปแล้วห้อยใหญ่นะครับนี่มีห้อยน้อยห้อยใหญ่เลยห้อยใหญ่นี่ก็มีละโป้งไปชุดห้อยน้อยห้อยใหญ่ห้อยเป็นห้อยยาวเรื่องบ่ยาวโอ้บ่ได้ยาวลอยไปลอยมาวนไปวนมาแถวนี่มันมีห้อยที่ว่าเฮาเบิ่งว่ามันขึ้นทางหลังเนาะไปเบิ่งสิเฮาเสือภูมิมันน่ะเนาะภูมิว่าเป็นภูมิเจ้าที่รักษาภูมิเจ้าที่รักษานี่แหละถ้าบ่มีเพิ่นไม่เบื้องหลังเลยอยู่จังได๋ก็เถื่อว่าเป็นห้อยพญานาคแน่นอนแม่นค่ะแม่นคือว่าแม่นกับปะคือได้บ่เคยเห็นน่ะนะห้อยจังซี่น่ะแต่เคยเห็นนั่นมันสิลอยนี่สิดินน่ะก็ห้อยเดี๋ยวนี้ล่ะเป็นมันเป็นเจ็ดคักนะเป็นห้อยคืออันกิ่งจักรยานห้อยน้อยน่ะห้อยสิใหญ่นี่เกือบประมาณแขนนี่ล่ะห้อยน้อยซะนี่ก็หลายคือสิมันลูกเป็นลูกเป็นล้านเดี๋ยวว่าเกิดให้ใหม่มาเพิ่นอาจสิมีตายเนาะคิดว่านะต้นคิดน่ะบ่มีทางออกเด้เพราะว่าคิดไว้คิดไปเป็นเลยปิดเลยบ่ได้ใครจักอย่างนะถ้าแม่นบ่ปิดอีกคือสิเห็นควันเห็นหยังออกมาอันนี้ท่านปิดไว้มันก็เลยควันก็บ่ออกมามันบ่มันโมเมนต์อันช่วงวันสําคัญก็ดอเนาะถ้าแม่นช่วงวันสําคัญเนี่ยมันสิเพิ่นก็สิขึ้นมาดูครับก็เลยมื้อนี้มันออกพรรษาแล้วเนาะครับมือแปดข้ามเพิ่นก็ขึ้นมาเอาดอกไม้จังซี่ล่ะมื้อนี้ก็เลยรวบมันในหมู่บ้านมาทําความสะอาดค่ะมาทําความสะอาดค้นออกแล้วก็ว่าสิล้างสิหยังแล้วก็อาจสิฮื้อทั้งเทิงมันอาจสิผุสิร่างเนาะมันอบอยู่นี่ตั้งบักเทิงค่ะเป็นนาทีซื้อเนาะมันจะโค้งไปโค้งมาแต่ว่าแถวเก้าอี้แถวอีหยังมันก็มีเบิดค่ะเต็มไปเบิดทั้งล่างในพื้นศาลาน่ะทีนี้เฮาเชื่อว่าเป็นน้อยพญานาคค่ะมันก็แล้วแต่บุคคลเนาะมันเคยขึ้นบ่ในบ่เคยค่ะแต่ว่าก็สิอยู่อันในดินน่ะมันก็เคยมีอยู่แต่ว่าบ่เคยขึ้นศาลาละเทื่อขึ้นหลายนี่ครับนี่เต็มลานในศาลาเนาะค่ะตอนนี้เฮาล้างออกบ่เลยเนาะเต็มบ่ทันค่ะถ้าแม่นมาบ่ว่านี่มันสิได้สดๆเลยเพราะว่านี่มันเต็มบ่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ